โอเควันนี้นะครับมาทดลองเกี่ยวกับสปีดรันนะครับกับเกม Over 2 Car Racer นะไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะก็เดี๋ยววันนี้คือตารางที่เห็นเนี่ยคือจะเป็นเวลาที่ผมจะต้องคอมพลีทเกมในเวลานั้นนะครับแต่ละด่านนะจะมีทั้งหมด30ด่านนะครับจะต้องเคลียร์ภายใน1ชั่วโมงนะฮะวันนี้ผมจะเล่นบท normal นะก็ลองดูว่าผมจะสามารถทำในเวลาได้หรือเปล่านะแรกดิฟคงไม่ต้องใช้หรอกครับจำง่ายแต่หลังๆเนี่ยใช้บ่อยมากครับถ้าเราไม่ดีบอกความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเลยครับไปโดนข้างนอกนะโอ้โหแม่งนี่แหละบทเกมนี้แม่งชอบปล่อยของตอนเวลาจะเลี้ยวทุกทีเลยเราก็จะล่วงเหวครับเอาเขากดเลขหนึ่งผมไปกดเลขศูนย์เฉยอ้าวไม่โดนสปีดจบแล้วเวลาก็เพิ่มขึ้นไปทีละ2วิวิกว่าเนี่ยแหละเพราะว่าแดชเกมนี้มันค่อนข้างไวไม่เชื่อก็ดูมินิแมปดิโอ้โหพุ่งเอาพุ่งเอาโอเคเมื่อกี้ใช้ก็ผ่านแดนนั้นแต่ว่าเราได้พุ่งเมื่อกี้นะคุณต้องมาเล่นเก็บปัญญาอ่อนแต่ก็คลายเครียดดีนะครับเดี๋ยวสปีดแล้วก็เก็บไว้นะไม่ใช่
ใครแล้วว้ายเราชนเต่าบ้าเออชนอีกกำแพงด้วยเอาก็เวลาด่านเนี้ยเวลามันจะมีตัวโดดก็ใช้นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้กับความเร็วเราก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับใช้ด้วยแต่ตรงเลี้ยวยากนี่ก็ไม่ต้องไปเลี้ยวให้มันได้นะเนี่ยจะเสียเวลาเพิ่มครับปล่อยมาได้จังหวะแบบดีมากเลยครับที่เป็นฮาร์ดนี่คุณจะไม่ได้สปีดรันเลยครับชีวิตนี้คุณจะมีอะไรต้องมาตกครับแม่งปล่อยมารัวๆผมลองสปีดแล้วประมาณชั่วโมง5นาทีใช้ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผ่านขับนี้ไปก็ใช้ตัวอื่นนะครับเพราะว่าเราจะใช้ตัวที่ปลดล็อกขับด้วยขับนี้นะครับมึงก็พุ่งเต็มปะแต่อันนี้เขาเรียกสปีดรันใช่ไหมมาไปกินครับด่านนี้นี่มองเลยเบื่อแล้วก็ไม่อยากจะเล่นด้วยแต่มันก็ต้องเล่นครับหักโค้งนี่ร่วงครับด่านแรกมีแต่ร่วงครับโอ้เนี่ยก็ล่วงแล้วจะล่วงแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวคนพิษตกละเดี๋ยวๆๆๆกดผิดเอาไว้เป็นไรเดี๋ยวเสร็จด่านนี้ก็ต้องกดก็ได้แล้วไม่ตายแม่งกดพลาดเฉยกูโอ้โหไอ้ตรงตรงนู้นแม่งกระจุกกระขี้เลยครับตรงนี้ไปใช่ที่บอกเรียบร้อยครับเนี่ยเราจะเล่นตัวนี้ครับตัวนี้มันเร็วด้วยครับ
อนนี้มันเร็วนะครับเร็วทั้ง4เนี่ยตัวเมื่อกี้ที่ผมใช้ก็เร็วแค่3เองนะเอาเล่นดีกว่าครับตัวมีตัวนั้นจะติดบั๊กนะอย่าโดนหนอนนะครับถ้าโดนหนอนแล้วจะตกไปเลยครับเพราะเกมนี้เวลาชนอ่ะจะให้เราไปอยู่ข้างๆครับหลบหนอนให้ได้ครับหลบสิ่งกีดขวางอะไรก็ได้เกมนี้ก็ถือว่าผมไม่ได้เล่นมานานพอสมควรเลยแล้วไอ้เกมนี้เกมนี้ออกตั้งแต่ปี2007นะฮะหัวนี้ออกหลังไมโอคาร์ด DS เลยนะก็จะไม่ผิดออกพร้อม V เลยอ่ะเกมนี้ออกพร้อม Vเกือบล่วงแล้วเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้ชนมันจะผลักเราไปข้างๆเลยครับเกือบล่วงแล้วโอ้ยสบายผมดูเวลาเซ็กมินแล้วมันระดับง่ายผมไม่ค่อยผมจับเวลาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ้าวนั่นเองเห็นไหมล่วงเลยไม่มีล่วงเลยใครเล่นมาล่วงเลยคือด่าน3นะครับจะมีแดชเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะพอดีต้องใช้ตรงไหนให้เป็นประโยชน์นะใช้แดชจากที่ด่านนี้มีเยอะมากครับด่านนี้ที่เป็นทีมสีฟ้าเนี่ยแหละเยอะมากครับก็ให้ใช้ประโยชน์จากแท่งแดชนะฮะเพราะว่ามันเยอะพูดกี่รอบก็เป็นสปีดลูกล้อนี่เพิ่มความเร็วนะผมยังหาที่เพิ่มความเร็วไม่เจอเลยเนี่ย
้าลืมมองข้างหน้าโอ้โหตามที่ผ่านมาเลยมันเร็วเกินไปแล้วอันนี้ต้องสโลว์อย่างสูงเลยมันปล่อยมาตรงนี้ผมก็โอเคอ่ะเพราะว่าตอนนั้นเมื่อกี้ผมยังไม่เลี้ยวไงถ้าเลี้ยวเลยชิบหายเลยง่ายๆครับใครๆก็เล่นได้ครับเกมนี้ดูดิว่าผมจะไปจบที่นาทีที่เท่าไหร่นะข้างหน้าโดดเฉียงแบบนี้ว่ามันมีเนี่ยมันมีแท่นแดดนะเวลาดิฟก็กด A กับ B สลับกันนะมันจะได้สโลนนิดหน่อยครับและเราจะไม่หลุดโค้งนะไม่หลุดโค้งนะที่จะไม่หลุดโค้งผิดเอากดบีเยอะเกินแน่ร่วงเลยไปโดดแผ่นแรกต้องโดดแผ่นสองนะตรงนี้ถ้าโดดแผ่นสองแล้วมันจะเร็วไปโดดแผ่นแรกแล้วถ้าร่วงลงมานี่เมื่อกี้ร่วงเลยเอาเลยตอนนี้ไม่ร่วงI'm gonna go to the next one.
ปไอ้ลงไปมี4ขับนะครับแต่มี30ด่านนะขั้นสุดท้ายนะจะมี15ด่านเลยนะครับเป็นโลมิดนะครับเป็นโลมิดที่เราเล่นมา3ขับแรกนะเป็นโลมิดเอาจับมาโลมิดกันแล้วด่านนี้นี่ท่านแดดดี้แทบไม่มีความหมายเลยนะมีตรงนี้ตรงเดียวค่อนข้างมีความหมายตรงนี้ก็มีครับต้องไปเลี้ยวตรงปลายเลยนะเดี๋ยวก็เล่นตามปกติครับถ้าคุณจำนะฮะบอกเลยง่ายเลยอ่ะเกมเนี้ยเด็ก3ขวบยังเล่นได้เกมเนี้ยแต่ตั้งในการง่ายไปหรือเปล่าความรู้สึกนะตาที่สุดท้ายแล้วอ่ะจบทันนะออกพลาดไอ้โอ้โหเห็นไหมครับเวลาเราชนอะไรมันก็จะเขาจะให้เราจะดันเราไปข้างๆเลยยังไม่ทันพูดเลยหรือไม่ก็การนี้ผมว่าถ้าเล่นระดับแตกต่างกันอ่ะคือบอทมันจะเล่นงูนิดนึงบอทเกมเล่นงูนิดนึงดูที่แมปดีๆนะครับลงเหวกันหมดอะครับตรงนั้นอะโอ้โหแลบเป็น50วิเลยหยุดชนกูได้แล้วไอ้หนอนเหี้ยผมบอกเลยไอ้ตัวกีดขวางนี่โคตรน่ารำคาญเลยมีคนเล่นจริงๆเหรอ3คนเองนะเอาล่วงโอ้ยพูดมากล่วงเลยโอเค4วิครับหยุดชนกูทีหนอนโอ้ยแม่งร่วงตรงนู้นตลอดเลยนี่ครับเอาออกเลย
เยอะนะครับเดี๋ยวนะด่านนั่นเยอะมากครับจะไม่ทันอะไรมึงปล่อยมาละถ้าไปเก็บแฟนแดนที่ผมมา40วินะครับเดี๋ยวมาดูจากบอทแบบ40กว่าวินะครับเอาโอ้เกือบแล้วไงโอเคอันนี้30วิหรือ29ไม่รู้เนี่ยโอ้โหผมไปเหยียบผิดเหยียบท่านแดกผิดนะไอ้เต่าโอ้โหแม่งมาชนเสร็จแล้วเผื่อได้อีกไม่ได้แล้วได้เปิดนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องปล่อยตอนที่ผมจะเลี้ยวเนี่ยสวยมีการชนด้วยเนาะเดี๋ยวหน้าเนี้ยตรงทางแยกแล้วก็จะมีทางกระโดดอยู่นะก็กระโดดไปเลยจะมีแท่นฟ้าอยู่จะมีแท่นฟ้าอยู่นะครับด่านนี้ตรงทางแยกนะจะมีแท่นฟ้าอยู่ก็ไปเหยียบเลยเพิ่มความเร็วด้วยนะนี่นะตรงนี้แต่คุณจะเสี่ยงชนกำแพงด้วยนะฮะก็ต้องยอมไปสำคัญกว่าครับโอ้โหแท่นตรงนี้ต้องปีนผมจะใช้ตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้น่าจะได้ไม่ร่วงพลาดก็ล่วงโอเคครับด่านเนี่ยยากสุดทีเลยครับทำอะไรจะล่วงเลยคือเวลาเราเก็บแท่นแดดอ่ะพลิกได้เลยนะครับเก็บแดดทีอ่ะพลิกเลยนะเก็บเนี้ยคุณดูมินิแมปดิโอ้ตอนนี้นี่หินเลยครับโคตรยากหลุดโค้งใครเลี้ยวไม่ดีหลุดโค้งเลยครับผมต้องดีแล้วตอนนี้
ตรงไหนยังมีแท่งแดดอยู่อ่ะไม่มีหรอกไม่มีแล้วตรงนี้โดดแท่นลิงตรงมันจะผักโยกมาก่อนต้องไปยิงก่อนของตรงนี้ก่อนนะต้องไปซ้ายขวาซ้ายนะก็เลเวลโทก็ติดนะครับไอ้ตรงโดดข้ามเมื่อกี้ติดนะครับแล้วก็ไปเริ่มใหม่นับว่าเราตกนะบักครับเอ้าโอ้ไม่กูไม่ปล่อยเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้แต่มันก็ไม่บักหรอกครับเมื่อกี้เสียเวลาเดี๋ยวไปดีตรงนี้ไม่เชิงว่าบักนะเมื่อกี้ปล่อยเก่งเมื่อกี้ไม่เชิงว่าบัคนะครับแต่ว่ามันเสียเวลาแต่จริงๆถ้าโดนตรงนั้นได้คือบัคเลยครับเอามีลูกก่อนเส้นชัยด้วยเอาโอ้ยโมโหไหมล่ะมีลูกก่อนเส้นชัยด้วยเหมือนเดิมเลยครับมันมาเหมือนเราวนมาด่านแรกอะครับแต่เขาบอกมันจะยากกว่านั่นเองเอาผมเก็บไม่ได้ครับยี่สิบสี่วิเกือบแรกครับมีไทยแลนด์เมื่อกี้22ปีเองนะโอ้โหออกนอกสนามก่อนก็เร็วกว่านี้แล้วอย่าชนดิหนึ่งก่อนเลยนะครับเอาเก็บแดดไม่ได้จบละว่าเอฟเฟกต์จากเอฟเฟกต์ของขับนี้นะเมจิกขับเนี่ยเสียงเพลงมันจะค่อยๆหายไปทีละระดับนะครับทำนองอ่ะจะเริ่มค่อยๆหายไปเป็นทีละระดับนะทีละระดับนะครับค่อยๆหายไปทีละขั้นนะคือเวลาขับแรกอ่ะเพลงมันเต็มอยู่ครับพ
คอกลางๆนี่เริ่มหายเลยครับหายไปแล้วอ่ะไม่รู้แล้วว่าเพราะอะไรตรงนี้น่าจะไปเยียวยาครับเยียวยาคิดเก้าวีครับโอเคอยู่ในเกมที่ค่อนข้างโอเคอยู่คิดเก้าวีเนี่ยคิดเก้าวีแรกนี่คือโอเคเลยครับให้ดีคือ28ครับผมในยี่แปดในยี่แปดทำเข้า57ครับโอ้โหแบบนี้แบบนี้จะ26คนเลยแล้วเข้า57นะครับเอาเก็บแทงไม่โดนโอเค29แม่งเก็บแทงไม่โดนเอาผมลืมกดเซกเมนต์ลืมกดสักเป๊นเลยเอามาแต่พูดมากลืมเดียวตอนนี้เราอยู่เมจิก4นะครับที่ไอตรงที่สีฟ้ามันกำลังชี้ว่าเมจิก5แล้วก็คือเราต้องไปถึงเมจิก5ภายใน40นาทีนะครับจับตัวแท่นนั้นมากโอ้โหมึงต้องปล่อยได้ไปมากเก้าวีครับโอ้โหปวดที่โอ้โหมาโดนละต้องเบี่ยงขวาเลยก็ไปตรงริมๆเลยเฮ้ยโอเคจบอ๋อแล้วเมื่อกี้เราบล็อกได้ด้วยเดี๋ยวตรงนี้เราต้องเบี่ยงขวาเลยครับแล้วเราก็จะไปได้ไวนะคิดเลยนะเลยใส่แดดนะเดี๋ยวสามห้าวิโอ้โหไวนะสามห้าวิเนี่ยปกติต้องประมาณ38-39เดี๋ยวนะดั่งค่อนข้างยาวนะอ
ตอนโดดก่อนเข้าเส้นชัยนี่คือเราต้องเบี่ยงเลยครับอย่าตรงนะถ้าตรงมันจะออกนอกสนามเลยผ่านทุกสี่วิไวอยู่ใช้ได้เลยกด2รอบเดี๋ยวผมกด2รอบจบละเอาแผ่นไม่โดนเดี๋ยวไปกด2รอบจบละโอ้เป็นแฮนด์แดนนี่เอาลืมมันจะบ่นลืมเลยบ่ายครับ2อันติดเลยจะมี3อันติดไหมคือมันมีเร็วให้มา3อันเลยนะครับที่แรกก็มีโอกาสครับแต่น้อยมากน้อยมากครับที่จะได้ความเร็ว3อันชนไปเใช่ป่ะ
็ไม่มีแล้วครับตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับสวยอ่ะภาพก็โอเคโอ้โหผมคิดก่อนไอ้ตรงนี้ต้องผมจะต้องใช้ตรงไหนผมลืมอ๋อรู้แล้วใช้ตรงไหนใช้ข้างหน้าเลยครับข้างหน้ามันไม่ดีใช่ไหมครับก็ใช้เลยครับสวยครับไอ้แม่งตามที่สุดท้ายทันเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ทันนะเก็บไม่ได้ครับจำไม่ถูกจริงๆครับก็ต้องยึดตรงไหนนะครับโอเคจะเก็บทันแดดเนี่ยโอ้โหไม่ปล่อยปล่อยตรงนี้เลยปล่อยตรงนี้ได้ครับเพราะว่าพอรู้ทางอ่ะเดี๋ยวติดเลยต้อง50เนี่ยด่านเนี่ยเดินแล้วล่ะแต่50นิดๆเดียวไม่เป็นไรหรอกWe'll be right back.
คก็มีการเบรกหน่อยครับเมื่อกี้ไม่งั้นไปโดนแท่นลิมที่เป็นกำแพงแล้วมันยังติดนะเค47วิครับแล้วมันทำจังหวะให้ผมไงแต่เสียเวลาไปนิดโอ้โหแม่งปล่อยมาผมร่วงเลยเมื่อกี้โอ้โหแล้วกูแค่ก็ตีบูนมาในตอนนี้ตอนนี้กดที่3แล้วนะครับกดสุดท้ายแล้วโอ้ยไปแล้วด่านนี้ผมจำได้ว่าผมต้องเก็บมีอยู่2แท่นนะคือแท่นที่เลี้ยวกับรถเมื่อกี้กับแท่นแท่งอันสุดท้ายนะฮะด่านแม่งยาวมากแท่นตรงนี้แหละแต่ข้างหน้าเนี่ยแท่นก่อนเข้าเส้นเดินทางครับแล้วก็แท่นตรงกับรถแท่นยูเทิร์นครับผมเรียกแท่นชื่อแท่นนะแท่นยูเทิร์นกับแท่นหน้าเส้นชัยผมจะชื่อแท่นชอบปะแท่นตรงนี้เก็บไม่ได้ครับเสียเวลาโอเคไม่เป อะไรที่ผมจะเหยียบก็คือกระโดดอันต่อไปครับเดี๋ยวอันนี้ผมต้องชิดขวานะฮะเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรครับด่านนี้เท่าที่จำได้น่าจะเก็บประมาณ2อันนะโอเคอันนี้อันที่2อ๋อมีข้างหน้าอีก1โอเคคือแค่นี้โอเคมี3บูธที่ต้องเก็บนะอันนี้การนี้มาเป็น43วินะเหมือนเรียกกันอยู่3คนโอเคเบียงหน่อยครับโ
โอ้ยนี่ตามที่3ใช่มั้ยเอาอย่าชนกูนี่ตอนนี้เนี่ยมีให้เก็บมากมายครับเก็บเลยเก็บเยี่ยงก็ได้เก็บเลยเอ้าตรงนี้ไม่มีหรอสิบเก้าวิไอคันที่แล้วผมเข้ามัน35ไม่ใช่เหรอแล้วคันนี้มา38กเฮ้ยเบย์น่ะถ้าผมไม่โดนอะไรควรใจก่อนนะถ้าเมื่อกี้เบรกแล้วไปโดนแท่นบูทนี่ผมว่าอีกเลวแรงไปถ้าเมื่อกี้เบรกแล้วไปโดนแท่นบูทนี่คือผมบอกเลยสวยมากเลยครับไปได้สวยเลยนะครับเมื่อกี้ถ้าเบรกแล้วไปโดนแท่นบูทคือจะเรียกว่าเชิงสปีดรันไหมอ่ะเพราะว่ามันไม่อะไรไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกจากเน้นรวมนี่ไปชนกระแพงหนึ่งมีแล้วก็ไปโดนทันบุ๊กเจ็บได้เวลาดัดท้ายแล้วครับตัดสินเข้าออกตัวช้าเอาออกไปอดๆ
มันดูมันอ๋อยังเอาใส่ไปยิงโว้ยเอาออกตัวพลาดเลยครับเลยนานไปหน่อยเลยคลองหนึ่งนานหน่อยมาตรงนี้แต่ยังจะล่วงอีกวิ่งหนึ่งนาทีด่านนี้นี่ยาวเหี้ยเลยครับด่านนี้ดูนี่นี่แบบเป็นโอ้โหเก็บแทนบูทไม่โดนหรอกไม่เกือบรอบกูเอ้ยโอ้โอ้ยเมื่อยโอ้ยตะคิวกินเลยครับชั่วโมงเคลียร์เกมนี้ได้คือชั่วโมงหนึ่งนะครับแค่ดีก็ชั่วโมง2ทีนิดๆนะครับเพราะว่าถ้าเร็วสุดก็น่าจะไม่เกินนี่แหละโอ้ยเมื่อยก็เมื่อยจะให้ดูตอนเขาปิดเกมนะครับก็จะมี12ตัวถ้าปิดก็เริ่มใหม่นะฮะอันนี้ก็แค่ซ้อมแหละไม่มีอะไรมากแค่นี้แล้วกันนะครับก็ชอบกดไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยเอาไว้ดูแล้วกันครับสวัสดีครับผม